รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยังExim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดนสวัสดีครับสวัสดีค่ะและสวัสดีปีใหม่ด้วยครับปีนี้ไม่ต้องอาศัยหมอดูมาพยากรณ์ว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไร2008นี่จะเป็นปีที่เฟื่องฟูในแง่ของการจัดกิจกรรมระหว่างประเทศจะมีโอลิมปิกที่ประเทศจีน8888วันที่8สิงหาปี2008ฉะนั้นจะเป็นปีที่คึกคักมากสำหรับประเทศจีนและประเทศจีนจะไม่ใช่แค่โอลิมปิกนะครับเศรษฐกิจเขาเนี่ยก่อนสิ้นปีนี้นายกรัฐมนตรีหวนเจียเป่าประกาศเลยนะครับบอกว่าอัตราเติบโตของเขาทางเศรษฐกิจนั้น 11.5 11.5 นี่อย่าทำเป็นล้อเล่นไปนะครับ5ปีที่ผ่านมานั้นทุกปีเนี่ยเกิน10ลองคูณเข้าไปสิครับคุณวีนารัตน์5ปีนี่ปีละ10ก็ 50% แล้วนะครับฉะนั้นปีใหม่นี้จะเป็นปีที่จีนเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่แค่รวยอย่างเดียวแต่เขาจะต้องทำให้ประชาชนเขามีความทัดเทียมโอลิมปิกที่ปักกิ่งอันนี้ก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะแน่นอนค่ะอีกฝากหนึ่งที่สหรัฐการเลือกตั้งสหรัฐนะคะในสิ้นปีคศ2008หรือว่าปีพุทธศักราช2551นี้ทั่วโลกจับตามองอย่างแน่นอนค่ะว่าจะได้ผู้นำเป็นใครกันแน่อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้อาจจะเป็นชาวผิวสีคนแรกในประวัติศาสตร์ก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยยังรอม้ามืดบางตัวที่อาจจะโผล่มาในโค้งสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจลงชิงชัยก็ได้ใช่อาจจะเป็นคนแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาก็ได้ถ้าได้จอห์นแมคเคนหรือรีพับลิกันหรือว่าจะได้ดาราวีรบุรุษแห่ง 9/11 อย่างจูเลียนี่ก็ได้ฉะนั้นต้องลุ้นกันตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปครับถ้าคุณวีนารัตน์บอกว่าปีใหม่เนี่ยเรื่องหนึ่งเลยให้เลือกหนึ่งเรื่องที่ร้อนที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องน้ำมันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันข่าวตอนนี้นะคะจะมีแต่ราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะได้ยินแต่เรื่องของฮูโก้ชาเวสหรือว่าอามาดิเนจาดของอิหร่านมาพูดเรื่องของน้ำมันแล้วก็สงครามก็กลัวแหละค่ะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นจริงในโลกเนี่ยราคาน้ำมันจะต้องพุ่งไปไกลแน่นอนค่ะอันนี้ถ้ามัน100เหรียญต่อแบเรลขึ้นไปเป็น200เหรียญอย่างที่ฮูโก้ชาเวสทำนายนี่มันก็จะยุ่งมากเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะถึงอย่างนั้นได้หรือไม่เพราะว่าบุชก็จะต้องไปจากตำแหน่งแล้วเขาบอกว่าถ้าบุชไม่อยู่ก็คงไม่เกิดสงครามกับอิหร่านแน่ขณะเดียวกันปลายปีเนี่ยจะไปคนหนึ่งกลางปีก็จะไปคนหนึ่งปูตินแห่งรัสเซียกับบุชตอนปลายปีแต่คุณปูตินเนี่ยไปอาจจะไปจากตำแหน่งจริงตำแหน่งประธานาธิบดีจริงแต่ว่าอาจจะยังมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะผมว่าผมลงจากหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงใช่เขาบอกเขาลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นน่ะสิคะถึงแม้ว่าโดยศักดิ์แล้วโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยประธานาธิบดีมีอำนาจใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีชื่อปูตินขึ้นมาแล้วก็รู้ๆกันนะคะว่าใครจะเป็นใหญ่ในรัสเซียกันแน่ฉะนั้นก่อนที่จะไปปีใหม่ปีหนูนี่นะครับเราย้อนดูว่าตลอดปีที่ผ่านมารายการชีพจรโลกของเรานั้นมีเรื่องที่สนุกสนานมากเลยนะปีที่ผ่านมาผมนั่งย้อนดูเทปต่างๆที่เรามีเนี่ยเอาเฉพาะเรื่องที่เราพูดคุยสัมภาษณ์เนี่ย
คุณวินารักก็ไปคุยกับคนได้รางวัลโนเบลไพรส์ด้วยโนเบลสันติภาพค่ะดร.มูฮัมหมัดยูนุสนะคะที่บังกลาเทศแม้ความทรงจำนี่ยังติดอยู่เลยว่าเป็นคนที่คิดอะไรดีๆใจเย็นๆนะคะค่อยๆอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับแนวคิดของเขาว่าจะช่วยเหลือคนจนของบังกลาเทศยังไงบังกลาเทศเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งนึงก็ว่าได้ลองนึกภาพดูนะคะประชากร150ล้านคนแต่มีเนื้อที่เพียง1ใน4ของประเทศไทยเท่านั้นอย่างที่เมืองหลวงดาก้าแห่งนี้มีประชากรมากถึง12ล้านคนแต่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่แล้วถือว่าเป็นเมืองที่หนาแน่นมากที่สุดแห่งนึงของโลกแต่ที่น่าหนักใจมากกว่าความหนาแน่นของประชากรคือปัญหาความยากจนค่ะประชากร150ล้านคนมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีเงินเพียง1ดอลลาร์หรือว่า35บาทต่อวันเพื่อที่จะดำรงชีวิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่และวิธีการไมโครเครดิตหรือว่าการให้กู้ยืมเงินขนาดเล็กของศาสตราจารย์มูฮัมหมัดยูนุสจึงเป็นหนึ่งวิธีที่น่าสนใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ค่ะ Yeah, if you see microcredit as a debtOf course, that will be a debt trap. Debt is something that you cannot handle. Debt is something which doesn't bring you anything back. Our policy, our encouragement is for income generating activity. You must explain to your friends how you are going to make money by using this money. So from our side, what we see loan, not as a debt,We see as an income-generating weapon. นี่คือหนึ่งในสาขาของธนาคารกรามีนซึ่งมีสาขาทั้งหมด 2,259 แห่งทั่วบังกลาเทศแต่หัวใจหลักของธนาคารกลับไม่ได้อยู่ที่นี่กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นที่สาขาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะต้องเดินทางออกไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อที่จะทำการเก็บเงินเก็บหนี้หรือไม่ก็ให้คำปรึกษากับชาวบ้านมีการไถ่ถามกันตลอดว่าเงินที่ยืมไปกับธุรกิจที่ทำนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างความใกล้ชิดแล้วก็ความผูกพันของธนาคารกรามีนกับชาวบ้านน่าจะเป็นเหตุผลหลักค่ะว่าทำไมธนาคารนี้ถึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผมนึกว่าหลวงปู่ทิชนัทฮันแห่งเวียดนามเนี่ยเป็นพระที่มีความสงบมีความเมตตาสูงเนี่ยผมจะไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยผมก็เกรงว่าผมจะถามอะไรที่ดุชัดๆได้หรือเปล่าปรากฏว่าท่านนี่สุดยอดเลยนะครับท่านยิ้มแล้วก็ท่านนิ่งเงียบบอกว่าถามอะไรได้ทุกอย่างผมก็กระซิบก่อนว่าถามการเมืองได้ใช่ไหมครับการเมืองชอบเลย อย่างนี้เลย What is the political role of a good Buddhist? Should he get engaged? Anything that is done mindfully and with compassion is a Buddhist. A politicians live their life and do everything mindfully and with compassion. They are Buddhist because politics are involved in everything. And the rice we eat also. So sometimes we have to refrain from consuming something because if you consume that, it will create more suffering. That's right. And that is why to be mindful and to live your life with compassion, with insight. Have you come out to condemn terrorism in the world also at the same time? The word is not condemnation. The word is how to look deeply to see why. And if you want to uproot terrorism, you have to help remove this kind of fear, anger, and wrong perceptions. And that cannot be done with the bombs. The gift of a quiet mind brings us peace and healing. The gift of a quiet heart makes love sweet. Winning or losing, quietly breathing.คุณเทพชัยหยองเองก็ไม่น้อยหน้านะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไปสัมภาษณ์ดร.มหาธีมูฮัมหมัดนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าเป็นนักการเมืองฝีปากกล้าเหลือเกินนะคะก็ได้ไปพูดคุยในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ค่ะเพราะว่าเมื่อต้นปีถ้าเกิดยังจำได้นะคะการที่อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยไปพบกับรองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็เลยทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลย I'm sure you know the Singaporeans better than most people in this region there would be reactions if Thaksin was received I mean by the Deputy Prime Minister but yet the Singaporeans went ahead with itWell, you see, Singapore doesn't really care about the opinion of its neighbors. And Singapore has been very unfeeling, not sympathetic to the problems of the neighbors. That's the character of Singapore. Not one cent for anybody else unless they gain something. You want to revise the price? Okay, you give me something. Then you can revise the price. So in the end, of course,You don't get anything out of them. ในวันที่1มกราคมนี้นะคะดร.สุรินทร์ พิศวรรณของไทยก็จะเป็นเลขาธิการอาเซียนคนต่อไปนะคะซึ่งทำหน้าที่นี้ต่อจากประเทศสิงคโปร์ค่ะจะดำรงตำแหน่ง5ปีด้วยกันนะคะมีเรื่องท้าทายเยอะมากมายแล้วจะพิสูจน์ได้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จจากอะไรการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศในประสิทธิภาพของอาเซียนเอกภาพของอาเซียนมีจุดยืนร่วมกันในประเด็นที่สำคัญสำคัญของโลกจะเอายังไงแล้วในโลกที่มันบูรณาการเข้ามากขึ้นอินทิเกรตกันเข้ามากขึ้นเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเรามีแต่จะได้การที่เอากำแพงประเทศลงเขตขอบเขตประเทศลงรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยโรคซาร์สก็มากับเพราะเหตุนี้ใช่เบิร์ดฟลูก็มาเพราะเหตุนี้ใช่เทอร์ริซึมก็มาเพราะเหตุนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆแม้แต่วิกฤตทางด้านการเงินที่เราประสบเมื่อ10ปีที่แล้วก็มาเพราะเหตุนี้เมื่อมีอินทิเกรชันเรามีทั้งของบวกและของลบมาสู่เราใช่เราถึงต้องให้ความสนใจและต้องออกไปร่วมกับเขาและคนหนุ่มที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไปทั่วโลกบัณฑิตอึ้งรังสีเป็นคอนดักเตอร์ซึ่งเมืองไทยเกือบจะเรียกว่าหาคนลักษณะนี้น้อยมากๆแต่พอบัณฑิตไปสามารถกำกับวงดนตรีระดับโลกได้คนไทยทุกคนสามารถจะยืดอกได้ครับคือผมชอบคิดอะไรใหญ่ๆมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยคิดว่าโอเค let's give it a try คือถ้าลองทำดูถ้าไม่สำเร็จเนี่ยสมมติว่าผมตั้งเป้าไว้แค่เนี้ยถ้าไม่สำเร็จแต่ผมพยายามขึ้นมาแค่เนี้ยต้องมันได้แค่เนี้ยอย่างน้อยมันก็ดีกว่าตรงอย่างเดิมเยอะถึงแม้ผมได้ไม่ถึงขนาดสุบินเมธาครับยังไงในระหว่างพยายามเนี่ยผมคิดว่ายังไงผมเป็น number one in Thailand ได้วิ่ง1ไมล์ใช้เวลา4นาทีสมัยก่อนไม่มีใครคิดว่าทำได้วิทยาศาสตร์พรูฟว่าไม่มีใครทำได้ครับมีคนคนนึงทำได้ต่อไปนั้นมีคนทำหลังจากนั้นเนี่ยคนทำลายสถิติเขาด้วยซ้ำใช่เนาะส่วนผมคิดว่าผมอยากจะให้เนี่ยอันนี้เป็นจุดประกายเท่านั้นเองแต่ว่าผมอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยทำได้มากกว่าผมอีกคืออย่างแรกเนี่ยผมว่าเยาวชนเราต้องคิดว่ามันเป็นไปได้ใช่คุณสามารถก้าวขึ้นไปถึงระดับโลกได้ถ้าคุณมีความพยายามจริงๆถ้าคนไทยจะทำเนี่ยมันทำได้ขอให้คิดว่ามันเป็นไปได้และขอให้คิดใหญ่อย่าไปคิดว่าสู้กับแค่เอเชียไม่เอาคิดไปเลยสู้กับฝรั่ง International Olympics not Asian Games กลับมาครับจะไปย้อนดูว่าแต่ละประเทศที่เราไปเยี่ยมนั้นมีความพิเศษอยู่ใกล้บ้านนี้เองแต่หลายอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนรายการนี้พาไปสัมผัสด้วยตัวเองครับอีกสักครู่ครับ